ำไมคุณอาต้องให้รำนั่งตรงนั้นด้วยล่ะคะก็ตรงนี้มันเป็นที่ของคุณพิงค์ไม่ใช่ฉันจำได้นี่ชุดคุณพิงรำอย่าทำแบบนี้ไปเปลี่ยนชุดซะนี่มันชุดนอนของรำค่ะรำซื้อของรำมาเองนะคะคุณอาแต่ถ้าคุณอาไม่เชื่อคุณอาก็ขึ้นไปดูที่ห้องนอนก็ได้ค่ะว่าชุดของคุณพิงอ่ะยังอยู่หรือเปล่าแล้วเธอจะซื้อมาเหมือนคุณพิงทำไมล่ะก็รำชอบแบบนี้นี่ค่ะชุดอื่นมีตั้งเยอะทำไมไม่ชอบก็เหมือนที่ผู้ชายคนอื่นน่ะก็มีตั้งเยอะทำไมรำถึงไม่รักแต่รำกลับมารักคุณอาคนเดียวเนี่ยนะคะรำไปเปลี่ยนชุดซะและห้ามใส่ชุดนี้อีกไม่งั้นฉันจะไปเผาให้ดูเราต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคะใช่แล้วเธอก็รู้ว่าเพราะอะไรไม่ทานด้วยกันเหรอคะฉันยังไม่หิวเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำแล้วก็เธอก็กินคนเดียวแล้วกันนะและจำไว้ด้วยนะรำที่ตรงนี้เป็นที่ของคุณพิงต่อให้คุณพิงไม่อยู่เธอก็ไม่ควรจะมานั่งเหยียบไงทำไมกูจะเหยียบเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้มันจะทำไมจะไปยืนอยู่ตรงนั้น